เอาละครับกลับมากันที่ประเด็นซึ่งร้อนฉาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับค่ะเรื่องของเรื่องก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับไม่ต้องขยับกวดกันเยอะฝ่ายค้านยื่นเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือตีความปม8ปีนายกลุงตู่ใช่ค่ะจะอยู่ครบ8ปีเมื่อไหร่จะเริ่มนับวันไหนเพราะนั่นหมายความว่าจะรู้เลยจะสิ้นสุดหรือจะครบ8ปีเมื่อไหร่ใช่ค่ะถ้ารู้วันเริ่มนับที่ชัดเจนนะคะถ้ามีธงชัดๆออกมาหรือตอบกันชัดๆ7สิงหาฝ่ายค้านยื่นเรื่องไปที่ประธานชวนค่ะประธานชวนก็ให้ตรวจสอบรายชื่อถูกต้องไหมเข้าใจว่าสายๆวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่รัฐสภาด้วยคำสั่งของท่านประธานชวนค่ะก็น่าจะนำเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาร้องกันเข้ามานั้นไปยื่นต่อที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่แล้วตามขั้นตอนกระบวนการรายงานว่าเป็นเช่นนั้นวันนี้น่าจะถึงมือศาลรัฐธรรมนูญได้ค่ะคำถามก็คือเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องเอาไว้พิจารณารับเรื่องเอาไว้ตีความนายกลุงตู่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ค่ะประเด็นนี้เมื่อวันศุกร์อาจารย์วิษณุตอบผู้สื่อข่าวว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อยู่ที่ศาลจะสั่งอย่างไรค่ะคดีที่ผ่านๆมา มีทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุด ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยและสั่งไม่หยุดก็มีและที่ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มีเพราะมีทั้งสองแบบไงก็เป็นไปตามมาตรา82ค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับค่ะทีนี้พอมาถึงคำถามที่สองประชาแตกเลยใช่อันนี้คำถามตรงมากทุกคนอยากรู้นักข่าวถามต่อว่าหากศาลสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จะต้องทำอย่างไรค่ะอาจารย์วิษณุก็บอกว่าโดยผลของมาตรา82ก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนค่ะหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยค่ะถูกไหมฮะค่ะแต่คราวนี้อย่างนี้ครับนักข่าวถามอีกหากพลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คนที่ขึ้นมารักษาการนายกคือพลเอกประวิตรใช่หรือไม่นี่แหละต้องฟังนี่แหละต้องฟังกันเองแล้วกันนะคะว่าอาจารย์วิษณุมือกฎหมายตอบอย่างไรฟังกันทุกคำแล้วกันเชิญค่ะกฎหมายคือคุณป้อมรักษาการตามมาตรา82ก็ครม.ที่จริงพูดตรงๆก็คือพลเอกประยุทธ์ก็ยังรักษาการได้กรณีที่นายกจะไม่สามารถรักษาการได้ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา169 168 169เขาบอกว่าเฉพาะกรณีที่นายกไปทำผิดไม่ให้นายกรักษาการแล้วถ้าคนที่ทำผิดนั้นคือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรักษาการไม่ได้และให้ปลัดกระทรวงทั้งหมดขึ้นมารักษาการแต่พ้นจากกรณีอื่นเนี่ยนายกรักษาการได้มันเหมือนกับนายกยุบสภานายกก็ยังรักษาการนายกลาออกนายกก็ยังรักษาการนายกถูกศาลสั่งว่าครบ8ปีแล้วต้องออกนายกก็รักษาการได้แต่ว่านายกอาจจะขอไม่รักษาการถ้าอย่างนั้นก็มาสร.2โอ้โหชัดมากเลยนะสรุปว่าได้ค่ะนายกถ้านายกทำผิดเขาไม่ให้นายกรักษาการค่ะแต่ถ้านายกเข้าสู่สถานการณ์หรือสภาวะรักษาการด้วยเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่สืบเนื่องจากการทำผิดได้สามารถรักษาการได้ได้แปลว่าได้รักษาการได้แม้กระทั่งศาลจะวินิจฉัยว่าให้หยุดอยู่ครบ8ปีแล้วนะอยู่เกินไม่ได้นะค่ะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะใช่ค่ะศาลสั่งให้หยุดค่ะแม้กระทั่งเข้าเงื่อนไขนั้นค่ะก็ยังสามารถรักษาการได้หมายถึงนายกยังรักษาการต่อได้เพราะไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขตรงนั้นเพราะมันมีแค่กรณีนั้นเท่านั้นที่ทำผิดที่รักษาการไม่ได้ชักงงๆชักงงๆเว้นแต่ไม่ประสงค์จะรักษาการก็จะรอสองก็คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรไงเป็นสรสองสามารถขึ้นมารักษาการแทนได้แต่ขึ้นอยู่ที่นายกไงว่าจะรักษาการเองไหมถ้าไม่รักษาการเองถึงว่าคนอื่นได้ลูกตู่คิดอย่างไรไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คืออาจารย์วิษณุตีความกฎหมายว่าโดยกฎหมายค่ะโดยกฎหมายแม้ถูกศาลสั่งให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ยังรักษาการได้ปรากฏว่าแนวการตีความแบบอาจารย์วิษณุก็คือยังรักษาการได้ใช่แต่ข้อความดังต่อไปนี้หนักไปกว่านั้นดินักข่าวยิงคำถามตรงๆดักคอเลยนายกรักษาการปรับครม.ได้ไหมยุบสภาได้หรือเปล่าฟังกันแล้วกันนะคะเชิญค่ะแต่ระหว่างรักษาการนี้สามารถประกาศยุบสภาได้ไหมคะได้สมัยท่านนายกบรรหารยุบสภาท่านยังปรับครม.เลย
ยุบเสร็จแล้วต้องปรับครม.เพราะว่ายุบแล้วต้องไปเลือกตั้งใหม่แต่ว่าในครม.มันมีความขัดแย้งกันอยู่เพราะความขัดแย้งนั่นแหละมันถึงต้องยุบแล้วเมื่อยุบแล้วจะนั่งมองหน้ากันอยู่ได้ยังไงก็เอาออกแล้วปรับใหม่ยังได้เลยสุดยอดอาจารย์สุขทำได้ต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ลุงตู่ก็รักษาการได้ชัดเลยสองในความเป็นนายกรักษาการลุงตู่ยุบสภาก็ได้ใช่ค่ะยุบสภาแล้วจะปรับครม.ยังได้อีกอดีตกกต.ค่ะคนเดิมสมชัยศรีสุทธิยากร ไม่ทนออกมาโพสต์สั้นๆนิติบุรกรอย่ามั่วเอานะนั่นก็เป็นfeeling ของอาจารย์สมชัยอดีตกกต.ที่วันนี้ผันตัวเองไปเป็นมนุษย์การเมืองค่ะเสรีรวมไทยเลือกตั้งไปอยู่พรรคเสรีรวมไทยแล้วชัดเจนแล้วนะเสรีรวมไทยเราจะไปกันที่คุณคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่เป็นนักกฎหมายใช่ค่ะไปฟังมุมมองนักกฎหมายที่ชื่อคุณคำนูนสิทธิสมานกันบ้างสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อกับเรื่องนี้แต่ตอนนี้พักกันก่อนค่ะเดี๋ยวต่อเลยขออภัยค่ะต่อเลยไปที่คุณคำนูนเลยค่ะครับชักงงเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่กำลังต่อสายไปที่คุณคำนูนค่ะกำลังต่อสายไปที่คุณคำนูนสิทธิสมานนะคะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นนักกฎหมายด้วยก็ไปถามคุณคำนูนละกันถ้ามุมกฎหมายเรื่องนี้แล้วเราฟังอาจารย์วิษณุตอบแบบนี้คุณคำนูนเห็นตรงกันหรือไม่อย่างไรและจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรภาษาประชาชนอยากฟังแบบง่ายๆค่ะสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่คุณคำนูนสิทธิสมานนะครับค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเรื่องนี้ก็ถกกันเยอะนะเถียงกันเยอะหลายคนก็สงสัยกันเยอะนะคะหลายคนก็พยายามอ่านคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุหลายๆรอบว่าฟังผิดหรือเปล่าตรงไหนหรือเปล่ามันก็แบบนั้นจริงๆก็ดังนั้นเราจึงไปควานหาคลิปคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุให้ทุกคนได้ฟังจากปากของอาจารย์วิษณุเองดีที่สุดไม่ต้องถอดความมาหรือไปอ่านจากตัวอักษรนะคะนี่ฟังจากเสียงชัดๆเลยสรุปอีกทีระหว่างรอสายคุณคำนูนสิทธิสมานมาแล้วค่ะโอเคไปกันที่คุณคำนูนสิทธิสมานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสองประเด็นคุณคำนูนสองประเด็นสั้นๆวันนี้คำถามชั้นเดียวเชิงเดียวคำถามที่หนึ่งศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีสามารถรักษาการได้หรือไม่ไม่น่าจะได้ครับคุณคำนูนบอกว่าไม่น่าจะได้ไม่เคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะครับแต่คำว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็คือหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับครับมันแตกต่างจากอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับและกรณีนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่กรณีที่ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงครับนะครับถึงจะได้มีการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่แต่กรณีนี้เป็นกรณีที่สถานภาพความเป็นรัฐมนตรียังคงอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อมีผู้ยื่นคำร้องให้วินิจฉัยคุณสมบัติเนี่ยนะครับครับเมื่อศาลรับแล้วเนี่ยศาลจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ได้ครับครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมอ่านเนี่ยผมคิดว่ากรณีนี้ตามมาตรา82เนี่ยไม่มีกรณีที่จะให้ผู้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ครับในช็อตแรกยังไม่ทันได้ตีความศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คุณก็ต้องหยุดคุณรักษาการไม่ได้ยิ่งถ้าศาลวินิจฉัยว่าครบ8ปีแล้วนะคุณยิ่งรักษาการไม่ได้ถูกไหมฮะประเด็นนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งครับซึ่งก็จะมีข้อกฎหมายอยู่หลายมาตราด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่ประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้เพียงแต่ว่าผมคิดว่าก่อนจะมีกฎหมายก่อนจะมีรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีสามัญสำนึกแล้วก็ต้องมีกฎธรรมชาติอยู่ก่อนสามัญสำนึกกับกฎธรรมชาติเมื่อใช่ครับเมื่อศาลสมมุติว่าในกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะครับแล้วศาลบอกว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับแม้ข้อกฎหมายเนี่ยจะบอกว่ายังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะครับมันก็ต้องดูความเหมาะสมความควรความไม่ควรที่จะอยู่หรือไม่นะครับเพราะมันจะขัดกับความรู้สึกของผู้คนโดยทั่วไปที่เขาไม่ได้อ่านกฎหมายไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญที่มีความสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับ
แล้วในกรณีนี้เนี่ยยิ่งเป็นกรณีครบ8ปีนะครับสมมุติว่าศาลบอกว่าครบแล้วสมมุตินะครับครับแล้วถ้ายังจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเนี่ยมันก็ขัดกับความรู้สึกของผู้คนครับที่ว่าไอ้เกิน8ปีแล้วความเป็นรัฐมนตรีซึ่งสุดตรงแต่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะครับผมว่ามันก็จะเกิดผลทางกฎหมายที่แปลกทีเดียวครับโอเคถ้าฉะนั้นในชั้นนี้แยกเป็น2ประเด็นแยกเป็น2กรณีครับต้องแยกเป็น2ช็อต2กรณีช็อตแรกทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้วินิจฉัยก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยศาลอาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ถ้าศาลสั่งให้หยุดรักษาการได้ได้ไม่ควรจะรักษาการได้ถูกไหมฮะอันนี้จบไปช็อตนึงนะไม่มีข้อกฎหมายที่บอกเลยว่าผู้ที่ถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพิจารณาเนี่ยจะสามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ครับช็อตที่สองสมมติว่ามันเคลื่อนเข้าสู่ช็อตที่ศาลน้ำนูนเขาวินิจฉัยครบ8ปีแล้วนะเมื่อครบ8ปีแล้วนะถ้ายังฝืนรักษาการอยู่มันจะขาดความชอบธรรมทางการเมืองไอ้ความชอบธรรมนี่แหละใช่ครับมันจะเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองที่มากมายมหาศาลแต่ในข้อกฎหมายยังมีความคุมเครืออยู่ใช่ไหมครับว่าถ้าครบ8ปีรักษาการได้ไม่ได้มันยังเป็นความคุมเครือใช่ไหมครับแต่ความชอบธรรมมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับก็จริงก็ไม่คุมเครือหรอกมันก็มีมาตรา170มาตรา167มาตรา168เพียงแต่ว่าผมอ่านดูทั้งหมดแล้วมันก็ออกจะเป็นผลที่แปลกๆอยู่งั้นผมก็ไม่ได้อ่านต่อแล้วก็ไม่ได้คิดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยการหาช่องหาจุดในกฎหมายนะครับเอาเป็นเรื่องความชอบธรรมแล้วก็เอาเป็นเรื่องความเชื่อมั่นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็สามัญสำนึกของคนโดยทั่วไปที่อาจจะไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญไม่ได้อ่านกฎหมายถ้าบอกว่าครบ8แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีตัวจริงแต่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีต่อไปอีกนานเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยนะครับผมว่ามันจะขาดความชอบธรรมอยู่พอสมควรและอันที่จริงเนี่ยถ้าบุคคลผู้นั้นจะไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาก็มีขั้นตอนมีกำหนดไว้แล้วนะครับว่าคณะรัฐมนตรีคนอื่นก็ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ครับคณะรัฐมนตรีคนอื่นก็ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ท่านต้องจากไปได้ครับหรือถ้าคณะรัฐมนตรีทั้งหมดซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปด้วยกันเนี่ยนะครับไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไม่ว่าในกรณีใดเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีช็อตต่อไปที่ว่าให้ปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางตันนะครับมันไม่เดดล็อกใช่ไหมคะมันมีช่องทางให้เดินได้ต่อไปเรื่อยๆโอเคโอเคอีกประเด็นหนึ่งค่ะอีกประเด็นหนึ่งสมมติว่าลุงตู่หรือใครก็แล้วแต่เคลื่อนเข้าสู่ความเป็นนายกรัฐมนตรีการยุบสภาได้ไหมฮะเคยตอบคุณนายคุณอมรรัตน์ไปแล้วว่าก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามแต่ประการใดยังไม่เคยเห็นแต่ไม่มีข้อห้ามแต่ว่าทำได้ใช่ไหมคะผมคงตอบไม่ได้อย่างที่เรียนนะครับว่าโดยปกติเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เป็นมีอำนาจยุบสภาอยู่กับตัวเนี่ยนะครับครับแต่ว่าถ้าเผื่อตัวเองพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วและอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเนี่ยจะยุบสภาได้หรือไม่เนี่ยผมว่าตรงนี้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนเพราะความเป็นนายกรัฐมนตรีความเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมันหมดไปแล้วไงครับค่ะครับมันหมดไปแล้วถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนี่ยสามารถจะยุบสภาได้หรือไม่เนี่ยนะครับผมเข้าใจเอาเองเนี่ยก็โดยสามพันสำนึกอีกเช่นกันว่าคือไม่น่าจะได้โอเคไม่น่าจะได้โอเคอาจารย์โอเคโอเคอาจารย์วิษณุแกอ้างว่าสมัยนายกบรรหารศิลปาชาค่ะยุบสภาแล้วยังปรับครม.ได้เลยงงมันเอามาเทียบเคียงกันได้ไหมคะก็ตอบยากครับคือขออนุญาตไม่วิจารณ์ท่านอื่นนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้อ่านคำให้สัมภาษณ์ของท่านทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมว่า
ถ้าเผื่อมันเป็นการกระทำไปเพื่อทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใดเนี่ยก็น่าที่จะสามารถทำได้ okay. เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคงไม่ได้ประสงค์ที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดทางตัน okay. มีมาตราสามารถตราห้าอะไรต่อมีอะไรอีกนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูเหตุการณ์เฉพาะหน้าเมื่อถึงวันนั้นทุกอย่างในขณะนี้เราสมมุติกันหมดนะครับ okay. ว่ามันจะทางออกอื่นดีหรือไม่นะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยสภายังไม่ครบวาระนะครับสภายังไม่ครบวาระเมื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับสมมุติว่าคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไปมันก็จะมีบทบัญญัติที่จะต้องมีการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่อยู่ขึ้นมาเพื่อประกอบเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปและการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ยังคงมีบทเฉพาะการอยู่เนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดทางตันนะครับโอเคครับสมมุติว่าบุคคลที่มีรายชื่อเมื่อ4ปีที่แล้วไม่มีใครได้รับเลือกจาก2สภานะครับมันก็ยังมีก๊อก2ที่สามารถจะมีบุคคลภายนอกได้อีกช็อตนึงครับใช่ครับครับสรุปดังนี้ได้ไหมครับสังคมใดก็แล้วแต่ถ้าจะอยู่ได้นะมันต้องมีทั้งความชอบด้วยกฎหมายและความชอบธรรมถูกต้องไหมฮะใช่ครับความชอบธรรมมันมาก่อนกฎหมายนะโอเคความชอบธรรมกฎหมายก็เขียนขึ้นบนความชอบธรรมแล้วก็บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกรณีไปแต่ในเมื่อบางกรณีเนี่ยข้อกฎหมายที่เขียนไว้เกิดความคลุมเครือหรือเกิดความไม่ชัดเจนนะครับหรือเป็นช่องว่างที่ไม่ได้เขียนเอาไว้มันก็ต้องย้อนกลับไปอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมโอเคครับครับสุดท้ายจริงๆคุณคำนูนผมไม่ได้พลาดพิงใครนะฮะแต่จะตั้งคำถามกับคุณคำนูนว่าจากประสบการณ์บวกสัญชาตญาณมองไปข้างหน้าไม่ต้องไกลมากนะครับคิดว่ามันจะเกิดปาฏิหาริย์หรืออภินิหารทางกฎหมายอะไรอย่างไรขึ้นมาไหมครับกรณีนายก8ปีเนี่ยครับใช่ครับค่ะกรณีเนี้ยค่ะตอบยากเพราะว่าโดยข้อกฎหมายนี้พูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับผมเคยเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วว่ามันมีความเป็นไปได้ถึง3ทางคือจะเริ่มนับตั้งแต่ปี57ก็มีเหตุผลจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่6เมษาปี60ก็มีเหตุผลหรือจะเริ่มนับตั้งแต่ปี62ก็มีเหตุผลซึ่งผมว่าในขณะนี้เนี่ยหลายคนที่อยู่ในฐานะต่างๆเนี่ยก็ออกมาชี้แจงแสดงเหตุผล ของตัวเองมากไปแล้ว ผมเองจึงไม่ขอแสดงความเห็นใดๆ เพราะว่าทุกความเห็นเนี่ยมันไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่าถูกยกเว้นความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ ที่วินิจฉัยออกมานั่นแหละครับที่ ถูกหรือไม่ถูกเราจะชอบ หรือไม่ชอบก็ตามแต่ แต่รัฐธรรมนูญเขากำหนดให้ถึงที่สุดแล้วก็ผูกพันทุกองค์กรค่ะครับอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญครับขอบคุณมากครับคุณคำนูนขอบคุณนะคะครับคุณคำนูนสิทธิสมานค่ะสมาชิกวุฒิสภาก็ตอบในมุมมองกฎหมายในมุมมองของคุณคำนูนจริงๆก็ชัดๆอ่ะในมุมมองคุณคำนูนเอาคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุมาเปรียบเทียบกับคำให้สัมภาษณ์ของคุณคำนูนมันไปกันคนละทางเลยใช่เป็นคนละทางคุณคำนูนเขาก็มองแบบนี้เขามองแบบตรงๆ